โรงเรียนตาตการคุณสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตราดได้จัดงานคืนย่าตราตการคุณ118ปีอย่างยิ่งใหญ่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตาตการคุณได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสักการะคุณครูอาวุโสโดยมีทางด้านนายสุทธิพงษ์จุนเจริญรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตาตการคุณนำทางด้านศิษย์เก่าโรงเรียนตาตการคุณและนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดบังสกุลให้บุพราจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับและพิธีสักการะคุณครูอาวุโสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานคืนย่าตราดตการคุณ118ปีโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้แสดงสัมโมทนียกถากล่าวถึงการจัดงานที่ได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันของทุกฝ่ายโดยให้ทุกคนนั้นรู้รักสามัคคีและร่วมการพัฒนาโรงเรียนตาตการคุณและจังหวัดตราดให้เกิดความเจริญก้าวหน้าThank you.
สำหรับการจัดงานในปีนี้ยังเปิดโอกาสให้ทางด้านศิษย์เก่าโรงเรียนตาดตระการคุณจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเปตองชักไขเยอะที่ให้ทางด้านเหล่าบรรดาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีที่ดีต่อการเกิดความรู้รักสามัคคีวันนี้ก็มีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะจนถึงคืนนี้เนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าต้องการให้พี่ๆน้องๆเหลืองฟ้าหรือว่าโรงเรียนชายโรงเรียนตราดตระการคุณเนี่ยได้มีโอกาสนะฮะมาพบปะเพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีในการที่จะช่วยกันยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นใน3ส่วนส่วนแรกก็คือว่ากับโรงเรียนของเรานะครับส่วนที่สองก็เรามาเพื่อที่จะรำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูส่วนของโรงเรียนเนี่ยเราก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะคิดที่ในการที่จะช่วยกันทำประโยชน์อะไรที่โรงเรียนยังขาดหรือต้องการให้พี่ๆน้องๆ นะครับมาช่วยกันส่วนของครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็มาทำบุญเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนฝูงที่ได้ล่วงลับไปแล้วในขณะเดียวกันก็คุณครูที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็มาแสดงความกตัญญูด้วยการจัดทำพิธีไหว้ครูซึ่งทำไปเมื่อกลางวันพิธีเมื่อกลางวันเนี่ยก็เราก็โชคดีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าวาดวัดบวรซึ่งท่านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวตราดก็เมตตามาให้กำลังใจมาเป็นประธานในพิธีเมื่อตอนเช้านี้ด้วยและในช่วงค่ำของวันเดียวกันได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์คืนเย้าตราดตระการคุณ118ปีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณได้เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณดีเด่นสาขาด้านต่างๆในการทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนพร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งมีทางด้านนายชาญชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายสุทธิศักดิ์อิงประสานประธานจัดงานคืนเย้าตราดตระการคุณ118ปีหน่วยงานราชการคณะครูอาจารย์และศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเดินทางมาจากทั่วประเทศกว่า 3,000 คนเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งได้ร่วมชมการแสดงในชุดศิษย์ตราดตระการคุณเทิดท้ายราชันสองแผ่นดินเทิดพระเกียรติและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และการขึ้นของราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10โดยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนร่วมการจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และร่วมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนอกจากนี้ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองทศวรรษรัชกาลใหม่ดวงหฤทัยรัฐะแผ่นดินถิ่นสยามชุดเทิดท้ายราชาองค์รัชกาลที่10โดยมีขบวนเทิดพระเกียรติและรำถวายพระพรจากนั้นได้พร้อมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีคือเราต้องการที่จะรวมพลังเลือดเหลืองฟ้านะครับในการที่จะน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่10โดยที่น้องๆ นักเรียนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะจัดการแสดงที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง2ส่วนคือทั้งส่วนที่ถวายอะไรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่10ของเรานะครับในค่ำคืนวันนี้ผมเองในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณเนี่ยก็หวังว่าความเสียสละของคณะกรรมการจัดงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พี่ๆน้องๆเลื่อนเหลืองฟ้าแล้วก็จะช่วยกันในการนำความสามัคคีนั้นมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนให้กับรุ่นน้องแล้วก็ให้กับสังคมโดยรวมของจังหวัดตราดแล้วก็ประเทศไทยต่อไปในอนาคตผม
ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดที่วันนี้ได้กลับมาใช้หนี้แผ่นดินผมออกจากโรงเรียนไปเมื่อปี03 57ปีเนี่ย 20,000 กว่าวันเนี่ยนะครับไม่ได้หันกลับมาผมไปทำธุรกิจผมเรียนแค่ม.6 แล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้เรียนต่อไปทำธุรกิจตั้งใจไว้ว่าถ้าสำเร็จเมื่อไหร่จะกลับมาใช้หนี้แผ่นดินวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วกลับมาใช้หนี้ก่อนในตราดการคุณแล้วก็แผ่นดินของจังหวัดตราดครับโดยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทางด้านศิษย์เก่าโรงเรียนตราดการคูณที่ได้จบการศึกษาไปแล้วอย่างมากมายรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน118รุ่นได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความรักความสามัคคีและร่วมการพัฒนาโรงเรียนตราดการคูณปิตินทิมาพรถ่ายภาพอมรรัตน์เสถียรวัฒนกูลทีมข่าวซีทีวีจันทบุรีรายงานสวัสดีค่ะบรรดาเพื่อนๆโรงเรียนตราดการคูณทุกท่านนะคะแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ที่น่ารักทั้งหลายที่ร่วมกันจัดงานจัดการในวันนี้ขึ้นครูปลื้มใจมากทีเดียวที่พวกเราจัดงานอันนี้นะคะขอให้พยายามจัดกันทุกปีเราจะได้มาพบกันนะสวัสดีคืนพักที่